ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GIT Information Center Podcast ศูนย์รวมข้อมูลและสาระดีๆด้านอัญมณีและเครื่องประดับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะครับรายการ Gem and Jewelry Situation จะเล่าสถานการณ์การส่งออกในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565ตลาดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเราจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565มีมูลค่า 7,589.53 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วพบว่าการส่งออกเติบโตขึ้นถึง 113.96% นะครับส่วนการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565มีมูลค่าการส่งออกถึง 3,289.09 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับพบว่าการส่งออกเติบโตขึ้นถึง 46.9% ครับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในเดือนพฤษภาคม2565มีมูลค่าถึง 1,014.67 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับพบว่าการส่งออกลดลง 7.03% ครับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคำในเดือนพฤษภาคม2565นะครับมีมูลค่าการส่งออกถึง 757.48 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคมในปีที่แล้วนะครับพบว่าการส่งออกเติบโตขึ้นถึง 69.7% ครับนอกจากภาพรวมการส่งออกแล้วนะครับผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่ามีสินค้ากลุ่มไหนที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญและได้รับความนิยมในตลาดโลกครับสินค้าส่งออกสำคัญตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565เริ่มจากทองคำครับมีมูลค่าการส่งออกถึง 4,300.44 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับพบว่าเติบโตขึ้นถึง 228.73% นะครับอันดับต่อมานะครับเป็นเพชรเจรไนมีมูลค่าการส่งออกถึง 826.57 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับพบว่าเติบโตขึ้นถึง 70.7% เลยครับลำดับต่อมาคือเครื่องประดับทองมีมูลค่าการส่งออกถึง 772.89 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันแล้วนะครับพบว่ามีการเติบโตขึ้นถึง 61.79% ครับต่อมาคือเครื่องประดับเงินครับมีมูลค่าการส่งออกถึง 706.73 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมานะครับพบว่ามีการเติบโตขึ้นถึง 13.95% เลยนะครับอันดับต่อมาคือพลอยเนื้อแข็งเจรไนมีมูลค่าการส่งออกถึง 322.03 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันนะครับพบว่าเติบโตขึ้นถึง 91.37% เลยนะครับและอันดับสุดท้ายคือพลอยเนื้ออ่อนเจรไนมีมูลค่าการส่งออกถึง 101.28 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมานะครับเติบโตขึ้นถึง 60.8% ครับท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าตลาดการส่งออกของไทยส่วนใหญ่ยังมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตโลกหรือ Global Manufacturing PMI ในประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปอินเดียและอาเซียนยืนอยู่ใน50จุดโดยมีคำสั่งซื้อสินค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้นในหลายประเทศอีกทั้งการเปิดเมืองของนานาประเทศช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยจากนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับคืนมารวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจึงช่วยสนับสนุนในการส่งออกสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นต่อมานะครับเรามาดูกันว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565มีประเทศไหนบ้างที่มีความสำคัญกับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเริ่มต้นจากประเทศแรกนะครับคือสหรัฐอเมริกามูลค่าการส่งออก 851.84 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นถึง 53.53% กลุ่มสินค้าที่สหรัฐอเมริกานิยมบริโภคนะครับได้แก่เครื่องประดับทองเครื่องประดับเงินเพชรเจรไนพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจรไนครับประเทศที่2นะครับคืออินเดียตลาดกำลังขยายตัวได้ดีมูลค่าการส่งออกถึง 525.77 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมานะครับ
การส่งออกเติบโตขึ้นถึง 158.21% ครับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดนี้นะครับได้แก่เครื่องประดับเงินโลหะเงินและอัญมณีสังเคราะห์ครับต่อมาคือฮ่องกงมูลค่าการส่งออกถึง 327.84 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับเติบโตขึ้นถึง 7.6% นะครับกลุ่มสินค้าที่ฮ่องกงนิยมได้แก่เครื่องประดับทองรอยเนื้ออ่อนเจรไนเครื่องประดับเทียมและเครื่องประดับเงินครับประเทศที่4นะครับเยอรมนีมูลค่าการส่งออกถึง 237.77 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วเติบโตขึ้นถึง 16.61% ครับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดนี้ได้แก่เครื่องประดับเงินเศษหรือของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่าเครื่องประดับทองรวมทั้งพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อนเจรไนและประเทศสุดท้ายคือสหราชอาณาจักรมีมูลค่าการส่งออกถึง 168.28 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมานะครับเติบโตขึ้นถึง 73.25% ครับกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดนี้นะครับได้แก่เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทองรวมทั้งพลอยเนื้อแข็งเจรไนพลอยเนื้ออ่อนเจรไนและเครื่องประดับเทียมครับแม้ว่าสถานการณ์จะสดใสในหลายตลาดนะครับจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องและมีปัจจัยหนุนเรื่องการเปิดเมืองทำให้ภาคการท่องเที่ยวเริ่มมีเม็ดเงินกลับคืนมานะครับแต่ขณะเดียวกันสถานการณ์ต่างๆยังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการดังนั้นไม่เพียงแต่การดำเนินธุรกิจยังคงต้องระมัดระวังการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงตลาดที่มีกำลังซื้อด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการพบปะในเวทีการเจรจาการค้าการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ไทยทำกับคู่ค้าสำคัญทั่วโลกซึ่งสามารถสร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเพื่อกระจายความเสี่ยงของตลาดได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการ Gem and Jewelry Situation ได้ทุกต้นเดือนนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ